บทที่3ถูกฟ้าผ่าหมดปัญหาเรื่องคนสมภารองค์ใหม่ก็เริ่มการพัฒนาวัดพวกชาวบ้านที่อยากได้บุญต่างพากันมาช่วยคนละไม้คนละมือยกเว้นพวกผีการพนันซึ่งไม่สามารถเลิกเล่นได้ถึงจะไม่ไปเล่นในโบสถ์ก็ไปหาที่ใหม่เล่นกันต่อไปนอกจากชาวบ้านตำบลบ้านแป้งซึ่งเป็นคนในท้องที่แล้วลูกศิษย์กรรมฐานจากวัดพรหมบุรีก็ตามมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการพัฒนาวัดด้วยพวกเขารู้จักแบ่งเวลาวันโกนวันพระปฏิบัติกรรมฐานวันธรรมดาช่วยสมภารพัฒนาวัดถึงฤดูทำนาก็ไปทำนาเพราะเป็นอาชีพที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเมื่อเห็นคนบ้านอื่นตามมาเรียนกรรมฐานกับสมภารคนพื้นบ้านก็พากันมาขอเรียนบ้างนางโถและนางแต้มเป็นแม่ครัวหุงอาหารเลี้ยงผู้ที่มาปฏิบัติครั้นพวกชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธามากขึ้นก็ส่งลูกหลานที่อยู่ว่างๆให้มาช่วยทำครัวนางโถและนางแต้มจึงมีโอกาสได้เข้าปฏิบัติบ้างวัดป่ามะม่วงมีต้นไม้ขึ้นรกรุงรังโดยเฉพาะหลังวัดซึ่งเต็มไปด้วยต้นตาลขึ้นระเกะระกะไม่เป็นระเบียบพระเจริญต้องจ้างคนมาตัดโค่นทิ้งแล้วเริ่มถมที่ที่บริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อท่านนึกถึงโยมยายที่ให้หาบดินมาวัดถ้าชาวบ้านทำตามโยมยายกันทุกคนบรรดาหลุมและบ่อในวัดก็คงจะไม่มีท่านก็จะไม่ต้องเสียเงินจ้างค่าแรงที่เขาจ้างกันวันละ2บาทท่านก็ให้วันละ10สลึงญาติโยมจะได้มีกำลังใจมาช่วยงานวัดเพราะได้ค่าแรงสูงกว่าที่อื่น50สตางค์โยมยายทิ้งมรดกไว้ให้ท่านมากมายส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ท่านยกให้นางจำแรงโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องบำรุงเลี้ยงโยมมารดาและโยมบิดาให้ได้รับความสุขตามอัตภาพจนกว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับดับชีพไปสู่สัมปรายภพสำหรับเงินทองและของมีค่าอื่นๆที่เป็นสังหาริมทรัพย์ท่านตั้งใจจะเก็บไว้เป็นทุนเกื้อหนุนพระศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบไปโยมยายจะได้ส่วนกุศลผลบุญในการนี้ด้วยชั่วเวลาไม่นานนักชื่อเสียงของพระเจริญก็ระเบ้อไปทั้งตำบลบ้านแป้งและตำบลใกล้เคียงว่าท่านเป็นพระนักพัฒนาซึ่งนอกจากจะพัฒนาวัดเก่งแล้วก็ยังพัฒนาคนได้อย่างน่าอัศจรรย์พวกชาวบ้านที่ไปเรียนกรรมฐานกับท่านได้นำการปฏิบัติมาใช้ในการประกอบสัมมาอาชีวะพวกที่คอยเกียจคร้านงอมืองอเท้าก็ขยันทำมาหากินมากขึ้นแต่ก็ยังมีคนอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ยอมรับการพัฒนาจิตมีชีวิตอยู่ไปวันๆอย่างเลื่อนลอยหมกมุ่นมัวเมาในอบายมุขจนมิอาจกลับเนื้อกลับตัวได้คนพวกนี้พระเจริญก็ปล่อยให้เป็นไปตามกรรมคนที่ไม่รักแม้ตัวของตัวเองแล้วใครจะไปสั่งสอนให้เสียเวลาไม่ใช่ว่าจะมีกรรมแต่ญาติโยมพระเองก็ต้องมีกรรมเหมือนกันโดยเฉพาะพระที่ชื่อเจริญเพราะได้ก่อกรรมทำเข็นไว้มากมายสมัยเมื่อเป็นเด็กไว้ผมแกะกระทั่งโตเป็นหนุ่มตัดแกะออกแล้วก็ยังไม่วายซุกซนเพราะไม่เชื่อว่ากรรมมีผลมีวิบากจริงต่อเมื่อกรรมมาให้ผลนั่นแหละจึงยอมเชื่อวันพระแรม10ค่ำเวลาบ่าย4โมงพระเจริญกำลังสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมอยู่ที่กุฏินางโถและนางแต้มนั่งแถวหน้าห่างจากอาสนะประมาณ1วาญาติโยมคนอื่น
นั่งถัดออกมาทางด้านนอกสามเณรเฉลียวกำลังดายหญ้าอยู่ในสวนดอกไม้หลังกุฏิจู่ๆฟ้าก็มืดลงทั้งที่ไม่มีเขาว่าฝนจะตกพระหนุ่มรู้สึกแปลกใจมองออกไปนอกกุฏิก็เห็นต้นไม้ไหวเอ็นอยู่ราวกับลมพายุสงสัยจะเป็นฝนหลงฤดูท่านพูดกับญาติโยมแต่อีฉันว่ามันยังไงอยู่นะท่านนางโถว่ายังไงน่ะมันเป็นยังไงท่านแซงเย้าอีฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ทำไมหน้าท่านดูดำอย่างนั้นหรือว่าอีฉันตาฝาดไปพูดพลางยกมือขึ้นขยี้ตายังไม่ทันเอามือลงก็ได้ยินเสียงเปรี้ยงดังสนั่นหวั่นไหวทุกคนตกใจหมอบลงพร้อมกันราวกับนัดมีแต่พระเจริญเท่านั้นที่ไม่ได้หมอบเสียงท่านร้องบอกว่าโยมฟ้าผ่าอาตมาเข้าแล้วปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวเลยญาติโยมจึงพากันเงยหน้าขึ้นก็เห็นสมภารยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่จีวรไหม้ไปครึ่งผืนตามเนื้อตัวและแขนขามีรอยไหม้ปรากฏอยู่กลิ่นไหม้คละคลุ้งฟ้าสว่างจ้าขึ้นฉับพลันฝนไม่ตกสักเม็ดน่าอัศจรรย์นักท่านเป็นยังไงบ้างนางโถถามอย่างเป็นห่วงแสบไปทั้งตัวเลยโยมโอ้โหฟ้าผ่าเป็นอย่างนี้นี่เองท่านยังมีอารมณ์ขันทั้งที่ยังปวดแสบปวดร้อนอย่างนี้น่ะยังไงท่านเห็นนางเมฆลากับรามสูรหรือเปล่าคนถามคือนางแต้มไม่มีเลยใจโยมไม่มีรามสูรไม่มีขวานนางมณีเมฆลากับแก้วก็ไม่มีอาตมาก็นึกว่าน่าจะมีรามสูรคว้างขวานท่านตอบขันๆแล้วมีอะไรล่ะจ๊ะท่านเห็นอะไรโยมที่นั่งหลังนางโถถามอย่างอยากรู้ตอนอาตมามองออกไปเห็นต้นมะม่วงกับต้นมะปรางไหวเยิบๆเหมือนกับโดนพายุและแสงสีเขียวกับแสงสีแดงก็พุ่งเข้ามาชนกับเสียงดังเปรี้ยงอาตมาก็ปวดแสบปวดร้อนจีวรไหม้ไปครึ่งผืนอย่างที่โยมเห็นอยู่นี่แหละพระหนุ่มเล่ารู้สึกตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆจนต้องในใจว่าตื่นเต้นหนอตื่นเต้นหนอและแถมด้วยปวดแสบปวดร้อนหนอปวดแสบปวดร้อนหนอเจ้าประคุณเป็นบุญตาเหลือเกินที่ได้เห็นพระถูกฟ้าผ่านางแช่มพูดพร้อมยกมือขึ้นประนมเหนือศีรษะอ้าวโยมนี่หมายความว่ายังไงกันอาตมาถูกฟ้าผ่าเกือบตายโยมกลับว่าเป็นบุญที่ได้เห็นท่านแซงดุทั้งที่นึกขำถ้าไม่ให้ว่าอย่างนั้นแล้วจะให้ว่ายังไงล่ะจ๊ะที่อีฉันว่าเป็นบุญตาก็เพราะท่านไม่เป็นอะไรมากแล้วบารมีของท่านก็ช่วยคุ้มครองพวกลูกศิษย์ได้ถ้าท่านไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้พวกเราก็คงถูกฟ้าผ่าตายกันทั้งหมดแต่นี่ท่านรับเคราะห์แทนพวกเราและเพราะท่านมีบารมีสูงจึงไม่เป็นอะไรมากนางอธิบายค่อนข้างแจ่มแจ้งจริงครับท่านผมก็เห็นด้วยกับแม่แช่มโยมผู้ชายตะโกนมาทางด้านหลังทุกคนดูสนุกตื่นเต้นขณะที่ท่านปวดแสบปวดร้อนแต่เพียงผู้เดียวพูดอย่างนี้พอฟังได้หน่อยนึกว่าพวกโยมพากันเยาะเย้ยอาตมาซิอีกแต่ก็อย่าไปคิดว่าอาตมาไม่เป็นอะไรมาก
นั่นเป็นเรื่องจากบารมีเพราะว่าถ้าว่ากันตามจริงแล้วเป็นเรื่องของกรรมมากกว่าอาตมาถูกฟ้าผ่าก็เพราะกรรมกรรมอะไรครับบุรุษคนเดิมถามอีกกรรมที่ชอบสาบานนะสิอยากฟังไหมล่ะอาตมาจะเล่าให้ฟังอยากจ้ะอยากครับทั้งโยมหญิงโยมชายร้องขึ้นพร้อมกันสมภารหนุ่มกำลังจะเล่าก็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากข้างนอกช่วยด้วยช่วยด้วยผมถูกฟ้าผ่าเสียงเนนเฉลียวนั่นเองทุกคนจึงลุกตามสมภารออกไปหลังกุฏิเนนเฉลียวนอนหมอบอยู่กับพื้นมือยังถือจอบดาย่าตัวสั่นเทิมก้มหน้าลงติดดินเพราะตกใจอย่างแรงงุนงงอยู่พักใหญ่ๆจึงได้สติและร้องขอความช่วยเหลือขณะที่สมภารกำลังจะเล่ากรรมฐานที่ถูกฟ้าผ่าให้โยมฟังอะไรกันเนนอ้าวหลับหูหลับตาร้องอยู่นั่นแหละไหนลุกขึ้นสิแล้วลืมตาดูชัดๆว่าใครถูกฟ้าผ่ากันแน่สมณเณรวัยย่าง19ลืมตาขึ้นก่อนแล้วจึงค่อยๆลุกขึ้นนั่งสำรวจตามเนื้อตัวก็ไม่เห็นรอยไหม้จึงมองไปที่สมภารภาพที่เห็นทำให้ท่านหัวเราะกากนั่นสมภารถูกฟ้าป่าหรอกเหรอผมนึกว่าผมเสียอีกยังจะมีหน้ามาหัวเราะเห็นแล้วใช่ไหมว่าใครกันแน่ที่ถูกฟ้าผ่าเห็นแล้วครับสมภารองค์ใหม่ถูกฟ้าผ่าท่านยังคงหัวเราะครั้นนึกได้ว่าเป็นการไม่สมควรจึงประนมมือแล้วกล่าวคำขอขมาลาโทษผมขอโทษครับผมไปหน่อยเลยปั้มปั้มเป๋อท่านออกตัวเธอสอบตกแล้วแสดงว่าที่เรียนกรรมฐานไปนั้นไม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้เธอสอบตกยังไม่เป็นท่าเลยเชียวละท่านได้โอกาสแก้แค้นมีอย่างที่ไหนเป็นลูกวัดแต่มาเยาะเย้ยสมภารครับผมสอบตกจริงๆด้วยขอโอกาสสอบซ่อมนะครับแต่ผมก็ถือว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็นท่านสมภารถูกฟ้าผ่าบุญตายังไงเพราะเท่าที่ผมรู้มาคนถูกฟ้าผ่าไม่มีใครรอดชีวิตสักคนเดียวแต่ท่านสมภารเป็นคนแรกที่ถูกฟ้าผ่าแล้วยังดุลูกวัดได้บารมีท่านมากเหลือเกินเน้นเฉลียวพูดคล้ายๆกับนางแช่มทั้งที่รู้ว่ามีคนพูดอย่างนี้มาก่อนท่านบอกว่าไม่ใช่บารมีแต่เป็นเรื่องของกรรมท่านกำลังจะเล่าให้พวกเราฟังก็พอดีได้ยินเสียงเนนร้องนางแช่มบอกกล่าวถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตฟังด้วยนะครับเนนเฉลียวบอกพระเจริญดูเหมือนทุกคนต้องการจะฟังสมภารเล่าไม่มีใครเป็นห่วงเป็นใยไถ่ถามอาการปวดแสบปวดร้อนของท่านกำลังเผชิญอยู่อย่าน่าน้อยใจอ้าวใครจะฟังก็เชิญมาทางนี้พระเจริญบอกแล้วก็เดินนำพวกเขาไปยังกุฏิเมื่อญาติโยมนั่งกันไปที่เรียบร้อยแล้วท่านจึงเริ่มต้นเล่าแต่ก่อนอาตมาไม่เชื่อเวรกรรมมีจริงตอนเป็นเด็กก็เลยก่อกรรมทำเข็นไว้มากชอบขโมยเงินโยมยายพอถูกจับได้ก็ไม่ยอมรับแถมสาบานขอให้ฟ้าผ่าตายโยมยายจึงเล่าเรื่องยายมาเฟืองให้ฟังอาตมาชักกลัวตอนหลังก็เลยสาบานบ้าขอให้ฟ้าผ่าเฉยเพราะกลัวจะตายอย่างยายมาเฟืองยายมาเฟืองแกถูกฟ้าผ่าตายเหรอครับ
เนนเฉลียวถามท่านนั่งใกล้กับสมภารมากกว่าคนอื่นๆถูกแล้วถูกฟ้าผ่าตั้งสามครั้งสองครั้งแรกไม่ตายหรือจ๊ะนางแต้มถามนั่นสิฉันว่าท่านสมภารแน่แล้วยังมีคนแน่กว่าท่านอีกหรือนี่นางแช่มรู้สึกพิศวงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกใครจะแน่เท่าอาตมาล่ะพระเจริญถือโอกาสคุยทับอาการปวดแสบปวดร้อนเหมือนทุเลาลงเมื่อได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโยมยายของท่านแล้วทำไมฟ้าต้องผ่าสามครั้งล่ะจ๊ะเมื่อคุ้นเคยกับท่านนางก็เปลี่ยนจากเจ้าคะมาเป็นละจ๊ะอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าโยมโถอยากทราบก็ต้องไปถามฟ้าดูท่านตอบยิ้มไม่เอาหรอกจ้ะอีฉันกลัวถูกฟ้าผ่านางโถรีบปฏิเสธโยมเป็นคนชอบสาบานหรือเปล่าล่ะเคยสาบานกับใครไว้ว่าให้ถูกฟ้าผ่าไหมไม่เคยจ้ะเพราะอีฉันไม่เคยพูดเท็จแล้วก็ไม่เคยลักขโมยของใครก็เลยไม่ต้องสาบานนางโถตอบซื่อๆดีแล้วไม่งั้นจะต้องเป็นเหมือนยายมะเฟืองโยมยายเล่าให้อาตมาฟังว่ายายมะเฟืองแกเป็นคนชอบสาบานอะไรๆก็บอกขอให้ฟ้าผ่าตายทุกครั้งที่ฝนตกฟ้าร้องแกจะกลัวมากถึงกับลงไปนอนแอบในตุ่มน้ำแต่แล้วก็หนีกรรมไม่พ้นฟ้าผ่าเปรี้ยงลงที่ตุ่มแกตายคาที่ตัวดำเป็นตอตะโกเลยตอนเขาเอาแกไปเผาพอวางลงศพลงที่เชิงตะกอนฟ้าก็ผ่าลงมาเป็นครั้งที่สองเผาเสร็จลูกหลานกำลังจะเก็บอัฐิฟ้าก็ผ่าลงมาอีกเป็นครั้งที่สามคนก็เลยพาว่าผู้ที่ชอบสาบานให้ฟ้าผ่าตายนั้นจะต้องถูกฟ้าผ่าตายเข้าสักวันฟังเรื่องของยายมาเฟืองอาตมาก็ชักกลัวตอนหลังก็เลยสาบานว่าขอให้ฟ้าผ่าเฉยๆอาตมาว่าขอให้ฟ้าผ่าตายเมื่อกี้นี้ก็คงจะเอวังไปแล้วท่านเล่ายิ้มและท่านสมภารเป็นอย่างไรบ้างครับต้องไปหาหมอหรือเปล่าเนนเฉลียวถามเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าสมภารได้รับบาดเจ็บเพราะถูกฟ้าผ่าไปทำไมให้อายหมอล่ะเกิดหมอถามฉันก็ต้องเล่าความเป็นมาให้ฟังหมอเขาก็เลยรู้ความลับฉันน่ะสิภิกษุวัย29ตอบแล้วที่ท่านเล่าให้พวกอีฉันฟังท่านไม่อายหรอจ๊ะนางแช่มถามซื่อหากก็ทำให้พระหนุ่มเจ็บจี๊ดๆเข้าไปถึงในอกอายสิเพิ่งจะรู้สึกอายก็ตอนที่โยมถามนี่แหละแม้เล่นถามแบบนี้อาตมาอายแย่น่ะสิถ้าอย่างนั้นอีฉันก็ต้องขอโทษท่านด้วยที่ทำให้ท่านอายยกโทษให้อีฉันด้วยเถอะจ้ะนางกราบปลกปลกสามครั้งเอาเถอะอาตมายกโทษให้แต่ก็อยากจะฝากญาติโยมว่าขอให้เชื่อเถอะเวรกรรมน่ะมีจริงอย่างแน่นอนอาตมาไม่เชื่อก็ยังต้องเชื่อขอให้หมั่นสร้างกรรมดีเอาไว้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ชัดเจนกรรมดำมีวิบากดำกรรมขาวมีวิบากขาวกรรมดำคือกรรมชั่วกรรมขาวคือกรรมดีส่วนวิบากแปลว่าผลท่านถือโอกาสสอนที่เราพูดกันบ่อยๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ไหมครับอุบาสกถามถูกอั
ันนี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธองค์เช่นกันมาจากคำบาลีว่ากัลยาณการีกัลยาณปาปการีจะปาปกังสมภารหนุ่มช่วยขยายความแล้วการปฏิบัติกรรมฐานกับการทำบุญเลี้ยงพระอย่างไหนจะได้บุญมากกว่ากันจ๊ะนางแต้มถามโยมว่าอย่างไหนได้บุญมากกว่าล่ะท่านย้อนถามอีฉันไม่ทราบหรอกจ้ะถ้าทราบจะถามท่านสมภารหรืออุบาสิกาวัย50เศษย้อนบ้างอีฉันว่าปฏิบัติกรรมฐานได้บุญมากกว่าเพราะทานได้บุญน้อยกว่าศีลก็ยังได้บุญน้อยกว่าภาวนานางโถตอบถูกของโยมโถการปฏิบัติกรรมฐานจัดเป็นภาวนาไม่สูงกว่าศีลไม่และทานไม่แต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องทำให้ครบทั้งสามอย่างสมภารอธิบายและจู่ๆดังแต้มก็ถามขึ้นว่าเอท่านสมภารสังเกตไหมจ๊ะว่าทายกแกไม่เคยเข้ากรรมฐานเลยอีฉันเคยชวนแกก็ไม่ยอมมาจริงด้วยแกชอบทำทานอย่างเดียวนางแช่มเสริมทานเทินอะไรแกได้แต่บอกบุญเรียรายเงินจากคนอื่นตัวแกไม่เคยออกสักเฟืองเดียวและแบบนี้จะได้บุญไหมจ๊ะท่านสมภารนางแต้มถามนางรู้จักมัคคนายกและแอบฟังสังเกตมานานการทำบุญมีถึง10แบบถ้าทายกเขาไม่ออกเงินของเขาแต่มีจิตอนุโมทนากับคนอื่นเขาก็ได้บุญเหมือนกันเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่หมายถึงบุญสำเร็จด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่นพระเจริญพูดแบบเป็นกลางตั้งแต่มาอยู่ที่วัดนี้ท่านก็ยังไม่เคยให้ในหมั่นควักเงินออกจากกระเป๋าของตัวเองมาทำบุญเลยสักครั้งเคยแต่เรียรายจากคนอื่นดังที่โยมแต้มพูดมานั่นแหละท่านสมภารครับผมจะไปเอายาหม่องมาทารอยไหม้ให้นะครับสมณเณรวัยย่าง19บอกโอ้ยถ้าทำอย่างนั้นก็ยิ่งแสบไหม้ใหญ่นะสิไม่ต้องรอกขอบใจท่านนึกค่อนในใจว่าเณรเฉลียวช่างไม่เฉลียวสักนิดท่านสมภารจ๊ะเมื่อกี้ที่ท่านว่าทำบุญมีถึง10แบบน่ะอีฉันอยากทราบจ้ะว่ามีอะไรบ้างนางโถพูดขึ้นยังไม่ทันที่สมภารจะว่าอะไรสตรีวัย60เศษก็เดินเข้ามานั่งอยู่แถวหลังมีชายหนุ่มอายุประมาณ20มาด้วยคนทั้งสองพากันกราบท่าน3ครั้งโยมมาจากไหนขยับขึ้นมานั่งข้างหน้าเธอญาติโยมช่วยหลีกทางให้ด้วยท่านบอกญาติโยมที่นั่งอยู่ก่อนไอ้หนูเอ็งนั่งตรงนี้แหละให้ป้าเข้าไปคนเดียวพอสตรีผู้นั้นบอกหลานชายและหล่อนก็กรานไปที่ญาติโยมที่มานั่งแถวหน้าสมภารหนุ่มมองหน้าหล่อนรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนในที่สุดก็นึกออกครูร้อยช่างนั่นเองตายแล้ววะได้ไหมนี่ได้ไหมนี่นี่สาธุอย่าให้จำได้เลยมิฉะนั้นจะต้องเกิดแผ่นดินไหวหรือไม่ก็ถูกภูเขาไฟระเบิดขึ้นที่วัดป่ามะม่วงเป็นแน่แท้